โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับอยู่กันในเกมบอสก้านะครับก็มาดูกันต่อไปในหมายเซอร์เจเป็ก9นะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมฐานส่วนของเพลย์บอสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมัครช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องทางนึงการกดซุปเปอร์แตงของคุณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกดเช่นกันนะครับไปดูกันนะฮะฝืดคอนิดนึงนะเนี่ยก็ตอนนี้นะครับพลังนี่ก็7ล้านเรียบร้อยนะครับ7ล้านกว่าด้วยไม่ใช่7ล้านเรียบร้อยนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับนี่7ล้านกว่าแล้วตอนนี้เป้าหมายนะครับของผมเลยก็คือต้องทำทัพฟินี่มาสเตอร์เท่านั้นเนี่ยอย่างอื่นไม่ได้สนใจอะไรเลยนะครับเอาแค่ทัพฟินี่มาสเตอร์ก็พอนะครับเดี๋ยวผมลืมละลืมไปก็ต้องเริ่มเก็บหนังสือกันใหม่นะครับจริงผมก็เก็บมาบ้างแล้วล่ะแต่ว่าของเดือนนี้คิดว่าต้องกดพาสได้มั้งไปก่อน1 2 3นี่ตอนนี้สปีดเต็มนะครับก็แค่โจมตีอย่างเดียวก็ค่อยๆทำไปนะครับยังพอมีเวลานะฮะเหลือๆนะครับบริจาคไปเลยวันนี้ผมออนไวนะครับออนเร็วกว่าปกตินะฮะก็จะเล่นเควสพวกนี้ไปก่อนนะครับเนาะกดออกทำไมวะเนี่ยอยู่ดีก็กดออกเฉยเลยอ่ะกันต่อหรือกันต่อนะบ้านเลี้ยงอ๋อใช่ไงฝักไข่โว้ด้านนี้ตุ่มดิกตากาโมเนงิฮูจิกิด้านนี้เดี๋ยวก่อนให้อาหารแป๊บนึงนะคุยหน่อยเฮ้ยวัยรุ่นคุยทุกอย่างโอ้ยได้เหรียญนะไทเกอร์ไอมาแล้วไทเกอร์ไอไทเกอร์ไอเย่ปลาเหล่าก็สำหรับโปเกมอนของเรานะฮะตัวใหม่ขอดูก่อนผลนี่ไงนี่มีผลว่ามีผลแค่แถวเดียวหมดเลยครับเป็นระดับหนึ่งนะแล้วไม่มีโบนัสอะไรเพิ่มด้วยน่าสงสารมากอาศัยสายไปก่อนแล้วผมใช้ตัวไหนอยู่ก็ไม่รู้นะเราใช้ตัวนี้อยู่เหรอโอ้แทบไม่ได้อัพเลยได้เลยอ่ะจริงโอ้น่าสงสารมากเลยขนมซื้อหมดแล้วตอนนี้ต้องการด่วนอันนี้ลองรีดูครับรีได้ขนมอีกอารีดิรีได้ขนมอารีอีกหน่อยนึงเฮ้ยอันนี้คุ้มกำลังแบบว่าขาดแคลนคือผมว่าจะมาอัปเกรดนะครับตึ้งโอ้ยขนมเดียวเลยแม่งเอ้ยนะยังขนส่งไม่ได้นะครับไม่ถึงเวลาแล้วก็ยังไม่รีด้วยจริงรีเฟซก็ได้นะครับใช้50เหรียญยูเนียนเราก็กดไปเลยนะครับจริงก็รีเฟซอีกก็ได้นะครับมันเป็นแค่เหรียญยูเนียนนี่ก็ค่อยไปตรงนี้ก็มาซื้อได้นะครับผมมีอยู่ 8,000 กว่าทำไมเราไม่เก็บซื้อบอลวะเออลืมเลยวะตรงนี้ 8,000 กว่าอันนี้มันเป็นเหรียญเลี้ยงยูเนียนเนี่ยโอ้ไม่พอครับอ๋อเรามีแค่90เว้ยนี่ถ้า 8,000 อยู่ตรงนี้ครับมีไข่ระดับสูงไบแม็กซ์อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับยูเนียนของเราต่อมานะครับก็ไปดูกันต่อที่
เรื่องกิลสำหรับกิลเทคโนโลยีกิลนี่ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับนะโอเคงั้นก็เราก็ทำภารกิจก่อนนะครับภารกิจบลาบลาบลาของเรานะครับอ่ะไปเรียนต่อครับนี่โอเคมานำโชคครับจอดครับรู้สึกว่าจะมีด่านอะไรวะมาสเตอร์2เท่าอยู่นะด่านมาสเตอร์2เท่าก็ต้องฟาร์มก่อนนะครับเหมือนจะมีอยู่จริงๆนะครับเนี่ยใช่ไหมเอ้ยจำโอเคก็ลงเริ่มฟาร์มใหม่ตึงจะได้ปลดคุณสมบัตินะฮะบอกเลยว่าโคตรดีนะพลังกายหมดพอดีโถไม่เป็นไรช่างมันนะครับค่อยว่ากันนะถือว่าทำเควสเรียบร้อยออกเดินไปค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรซื้อละซื้อหมดแล้วอะเศษชิปก็ย่อยไปหมดแล้วเนาะมีฟรีเซอร์ใครโอกล้าจริงๆก็แลกได้นะครับงั้นผมทำเควสทั่วๆไปก่อนแล้วกันนะสำรวจปกติโอ้ได้ทองโบราณมาแค่นี้ก็บุญละมันดรอปยากปลูกเบอร์รี่กันดีกว่านะครับเอาเวลาน้อยนิดนะครับมาลงเบอร์รี่กันสักหน่อยนึงเก็บไปเลยเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับหมดแล้วใช่ไหมปลูกไปวัยรุ่นนี่ได้มา1เม็ดได้มาเมื่อกี้เลยนะโอเคแล้วก็ยิมอ่ะยิมนี่แบบว่ารักษาระยะยาวๆบอกเลยว่ายาวๆไอ้เค้าเรียกนะเอ้าผมลืมเล่นรับแล้วนี่เต็มป่ะนี่บอกนะว่าเต็มอ่ะก็ไม่ได้เต็มอะไรนี่วะอ๋อเต็มแล้วจริงด้วยครับต้องสละเลยโอ้โหนี่เต็มแล้วอ่ะโอ้โหแล้วว่าเต็มหลายอันเลยอ่ะนี่ก็เต็มแล้วก็เลยไม่ได้รับช่างมาสงสารนี่นะแล้วเต็มแต่ตอนไหนก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่ได้เข้ามาดูเลยไม่เป็นไรช่างมันก็เข้าไปเล่นใหม่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะก็ฟาร์มต่อนะครับลุยต่อฟาร์มต่อไม่รอแล้วนะนี่หล่ออีนาสชื่อโอ้โหเอไอแม่งตั้งชื่อกันตีมากอ่ะไปเลยครับยอดเรียนต่อนะฮะเพื่อนโซนจีน่าไปน่าจะไม่ยากก็ไปให้หมดนะครับตึ้งอย่างนี้หล่อนาเดทด้วยมีชื่อหล่อนาเดทด้วยไปนี่ร่วมเลยเอ้าอีกด่านนึงนี่ไงอันนี้ก็หลบซ่อนอยู่ข้างในครับนึกว่าข้าไม่เห็นหรือไงเมดมิวสิกอะโอเคอ
หรืออะไรอีกนะครับที่พอจะลงได้ก่อนภารกิจตามช่วงเวลาก็ตามช่วงเวลานะครับไม่เป็นไรปึ้งเรียบร้อยครับนี่คือ3ตัวหลักผมแล้วนะเปลี่ยนนะครับลูเกียโดนออกจากทีมไปก่อนเดี๋ยวจะใช้ยูโนวาแทนเซอร์เนอัสไปก่อนเพราะเซอร์เนอัสยังไม่แข็งแกร่งพอนะยังโดนสอยอยู่นะครับยังอ่อนประสบการณ์ก็ต้องโดนสอยเป็นเรื่องธรรมดาครับค่อยๆปั้นมันไปอ่ะนะครับนะดูกันต่อนะตรงนี้ขยับไม้ไปหนึ่งชนะเรากดไปลืมกดนะฮะไอ้ลืมกดข้ามไปนะครับนี่ก็กดได้เลย Dream VC นะครับชื่อเขาป่ะผมว่าน่าจะเป็นชื่อเขาฉายย่องฉายาประมาณนี้อะผมจะเล่นได้ครบเลยนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับอะรับของก่อนนะครับเดี๋ยวทำภารกิจอื่นก่อนคร่าวๆก็มีพวกป่าไม้อันนี้ที่มันต้องลงตามช่วงเวลานะอ่ะทาวเวอร์แล้วกันนะครับว่าเจอแบบว่านี่กดเลยครับ1 2 3นี่7ล้านทีใหม่ไปลุยครับตอนนี้เป็นแฟรี่ไปแล้ว 70% นะฮะจะ 100% ละขาดเซเนอาร์ตเซเนอาร์ตขาดทำลายสกิลโอเคโอ้มีแค่ยูโนวาตัวเดียวก็กินแล้วทิ้งกินขาดแล้วตอนนี้เดนซี่ก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยอ่ะคือเดนซี่แม่งเก่งขึ้นไปถูกปิดตาเลยตั้งแต่ทำลายสกิลได้แล้วทำลายสกิลแม่งอย่างเท่ไอ้ทำลายสกิลคุณสมบัตินะเมื่อมันตายก็จะทำดาเมจสักโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเพิ่งจะเห็นนะคุณสมบัตินี้ไม่ค่อยได้สังเกตเลยครับรีได้มาพอดีก็ต้องเคลียร์ยูโนก่อนนะครับอัดรวมได้ก็อัดรวมไปเหมารวมอันนี้ก็เรียกว่าเหมารวมเหมารวมแต่เพื่อนโดนด้วยเวรกรรมไปเล่นไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่สนใจเกมนี้ก็สามารถรับชมเพลย์ลิสต์ได้นะครับผมทำเพลย์ลิสต์เกมนี้ไว้นะฮะอยู่ในเพลย์ลิสต์โปเกสก้านะครับแต่ถ้าใครจะดูเฉพาะป้ายไอดีใหม่ก็ดูในเพลย์ลิสต์ป้ายไอดีใหม่นะครับผมแยกเป็นเซิร์ฟไว้ให้นะครับในเพลย์ลิสต์โปเกสก้าก็จะมีเนื้อหาของโปเกสก้าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเล่นการจัดทีมการหาเทพการหาไอเทมต่างๆนะครับกิจกรรมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างรีวิวโปเกมอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับผมทำหมดละยกเว้นการเติมเงินนะที่ผมไม่ได้ทำเพราะว่าผมเล่นสาย VP 0ไงที่เหลือก็ไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะฮะแต่คลิปในช่องมันจะเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าผมทำมาค่อนข้างเยอะ 2,000 กว่าคลิปเวลาค้นหาก็ค้นหาผ่านใน YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ชื่อเนื้อหาที่ต้องการอย่างเช่นวิธีการจัดทีมวิธีการจัดทีมธาตุไฟอะไรเงี้ยการหาเพชรการหาหินเมก้าก็ตามด้วยชื่อช่องนะครับก็จะสามารถเจอคลิปของช่องได้เลยนะครับแต่ถ้าใครเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์ก็จะเห็นทุกอย่างก็ไปดูได้นะครับก็เลื่อนดูอาจจะเจอเนื้อหาที่ต้องการก็ได้นะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็ทำให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับสิ่งที่น้องๆถามมาผมก็บอกผมทำไปหมดแล้วแต่ว่าต้องลองหาคลิปดูบางคลิปอาจจะทำซ้ำหมายถึงทำอัปเดตเป็น2024เพราะว่าอาจจะเป็นคลิปที่ผมทำ2ปีที่แล้วแล้วเนื้อหามันยังไม่อัปเดตนะฮะพอมันอัปเดตแพทมาเนี่ยมันก็มีการเพิ่มเติมนู่นนั่นมาก็ผมก็อัปเดตให้นะครับก็พยายามดูคลิปใหม่ๆแล้วกันอย่างพวกแนวทางการจัดทีมผมก็กลับมาทำใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวละครมันมีเพิ่มเติมเข้ามาไงแต่ก่อนมันไม่มีโปเกมอนตัวนี้อะไรเงี้ยพอมีตัวนี้มาเป็นเมตาก็อัปเดตให้นะครับประมาณนี้ก็ไม่ได้เน้นสายเติมนะครับเน้นสายฟรีเลยทุกคนเล่นได้เหมือนกัน
ยิ่งซีรีส์ปั้นในดีใหม่เนี่ยผมก็เล่นสายฟรีทุกเซิร์ฟเลยนะครับก็ไปดูได้ตั้งแต่เซิร์ฟ626เซิร์ฟ700 731แล้วก็เนี่ยล่าสุด789นะครับเดี๋ยวก็จะมีแพลนทำไอดีใหม่ด้วยแต่ว่าสักแป๊บหนึ่งนะกันโอเคโอ้โหยูนว่าไม่ตายอย่างเงี้ยเราโดนสวนผมว่าแล้วเราโดนสวนจริงด้วยครับเอาคืนได้ไหมเนี่ยเอาคืนได้อยู่แต่ว่าเสียเรียนซี่ไปหนึ่งตัวนะครับโดนสวนไงเมื่อกี้เรียกว่าจบไม่ลงนะพอจบไม่ลงนี่ก็งานเข้าเลยครับก็คงจะเป็นเจ้าลูเกียเนาะเป็นทีมมืดก่อนละกันสะสมประสบการณ์นะครับร้ายจริงๆนะชื่อไอ้ดีร้ายจริงๆเป็นทีมมืดนะครับทีมมืดก็เล่นดีนะเฮ้ยผมต้องเก็บมิลาดก่อนดิเพราะว่ามิลาดแม่งตัวโหดเลยอ่ะพลังขึ้นมาแล้วครับฟินนี่เทิร์นหนึ่งก็ได้มาหน่อยนึงโอ้โหแจ่มเลยนะครับมาถูกที่ถูกเวลาพอดีเลยอ่ะแต่สุดท้ายครับวันนี้โหยยังไงวะยังไงวะมาลองดูครับด่านนี้แหละก็น่าจะได้80ชั้นนี่จะพาไปเล่นด่านมาสเตอร์นะครับให้มันสนุกสนุกไปให้เขาเชือดเล่นอ้าวตีก่อนด้วยครับแจ่มเลยถ้าตีก่อนนี้ก็ไม่ต้องสืบครับผมก็เก็บแม่งก่อนเลยจบครับอี้เรียบร้อยพิชิต80ชั้นแล้วเราก็จะไปต่อกันที่มาสเตอร์ครับผมอ่ะลองดูนะว่าระดับท้าทายแบบนี้ระบบนี้เนี่ยนะครับรางวัลที่ได้รับก็จะเป็นพวกลิปบิ้นนะครับผมบอกกันเลยว่าบางคนถามว่าลิปบิ้นหาจากไหนพี่ผมบอกว่าหาจากทาวเวอร์ระดับท้าทายนะครับนี่ไงเดี๋ยวเล่นให้ดูผมบอกกันเลยว่าพลังเริ่มต้นเนี่ย7ล้านอัพนะฮะไม่ถึงอย่าเข้ามานะฮะโหดจริงนะครับผมนี่ยังไม่ถึงเลยแม่งสตาร์ทที่7ล้าน6ดูดิผมยังแค่อยากจะคิดเลยเว้ยอ่ะลองดูไม่รู้จะไหวไหมนะลองดูครับเนี่ยสู้ยากอ่ะสู้ให้ดูนะครับจะได้เห็นว่าแค่7ล้านเอาไม่อยู่นะอากาซ่านะครับนั่นไงโดนก่อนว่าแล้วโอ้ความเร็วสู้ไม่ได้ครับโอ้ยตา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 ยแม่งเปิดเอามาตายบักหาจบเลยครับเรียบร้อยนี่คือความโหดของด่านมาสเตอร์ครับถ้าพลังไม่ถึงอย่าเพิ่งเข้ามาเข้ามาให้ดูนะครับให้เห็นกันไปประมาณนี้นะครับก็ต้องพยายามหาจุดที่พลิกได้นะครับพลิกได้โหดจริงนะฮะเดี๋ยวก่อนที่ผมจะไปลงตรงนั้นเดี๋ยวอัปเกรดกันครั้งที่1ก่อนแล้วกันนะไม่รู้มีอะไรอัปเกรดได้บ้างกล่องใช่ไหมหลักๆก็จะเป็นกล่องนี่ผมออนเช้านะครับมันก็ยังเหลือเล่นข้ามเซิร์ฟใช่ไหมตอนบ่ายๆแล้วมันก็จะเหลือตอน2ทุ่มลงบอสนะฮะ3ทุ่มลงวุ่นวายแค่นี้เองภารกิจของผมก็หมดแล้วนะครับวันนึงไม่ต้องเล่นเยอะครับชั่วโมงเดียวก็พอเฮ้ยได้สีทองเฮ้ยได้สังเคราะห์แสงสีทองนะฮะแจ่มเลยครับได้ของดีว่ะได้ของดีอัพเกรดเลยครับนี่ครับผมย่อยก่อนได้สีทองด้วยนะโคตรเจ๋งเลย 7,000 1 2โอเคก็ได้เยอะอยู่อะเอาเป็นว่าไม่น้อยแล้วกันโอเคนะโอเคอัพหมดไม่สนครับอ๋อใช่ตรงนี้ไม่ได้อัพเลย45โอเคค่อยๆเก็บไปครับผมไม่เคยได้ลงอ่ะ25ล้างอะไรวะผมจะล้างอะไรได้ผมถามหน่อยนี่เหรอคุ้มไหมนี่ฮะคุ้มไหมนี่ถามหน่อยแม่งเอ้ยเทคโนโลยีทีมก็อัพตรงนี้แทนแล้วกันก็โอเคนะพลังก็ประมาณนี้แหละนะครับอัปเกรดด้านในดินซี่ผมมาแล้วครับจัดให้ดินซี่หน่อยนะอืม
อืมจัดให้พี่ก็หน่อยครับจัดให้พี่ก็หน่อยโอเคไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวให้มีบ้างนะครับโอเคนี่ก็ได้มาประมาณ 20,000 นะฮะ 70,000 7,44,000 นะประมาณนี้อ่ะก็เดี๋ยวเหลือภารกิจนะครับอีกรอบหนึ่งนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเราไปเล่นข้ามเซิร์ฟกันนะครับผมนี่อย่างน้อยวันนี้ก็ได้พลังขึ้นมาเยอะเลยนะครับจัดไปไม่มีใครเล่นเลยนะเฮ้ยนี่เล่นช่วงเวลาแล้วนะเออไปดูกันดีกว่าพวกเราจัดไปครับตัวล่างกดได้แล้วเอาใครมาก็ได้ไปครับผมจัดไปอย่าให้เสียครับห่อไปกันเลยพวกเราข้ามเซิร์ฟไปเลยดีกว่าข้ามเซิร์ฟข้ามไปเลยอ่ะเราช้าสุดครับเราก็ต้องรอไปให้คนที่เขารวดเร็วนะฮะเขาก็จัดไว้ก่อนไปล่วงไปตุ๊บเลยมั้ยเอ้ยแจมจับไม้แป๊บนะฮะสบายแค่นี้ก็ปล่อยจอยแล้วครับเพื่อนๆน้องๆลุยกันจบแล้วเรียบร้อยรับสัมปทานไปไปครับลุยกันต่อครับผมยืนทีมไม่เลยนะครับมาเลย5 4 3 2 1ผมไปเลยนะไปเว้ยลุยกันเลยลุยกันเลยหมู่เฮาไอ้เออใช่เล่นมา 2-3 วันแล้วผมลืมไอ้พุ่นเล่นมาวัน2วันผมลืมปั้นคิวเลมเฉยเลยเดี๋ยวปั้นคิวเลมก่อนลืมไปวันนี้พลังขึ้นอีกแล้วมั้งเนี่ยเจ๋งมากนะครับสบายสบายนะครับจัดไปลุยเลยฮะลุยเลยฮะอ่าฮะอ่ะไปนี่ไงโดนไปเด้ตุ๊บอืมดีมากครับนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอุ้ยล่วงไปเลยครับไปโดนหน่อยโดนหน่อยฮะสับเข้าหน้าไปร้อยมันติดไม้ไม่เรียบร้อยครับสับโดนสับตุ้มทีนึงครับมาโอเคเอ้ายังเหลืออีก2อ่ะเนี่ยผมนึกว่าไปหมดแล้วนะอิชโอ้เรียบร้อยครับเหนือไปครับเรียกว่าช่วงจังหวะคูณ2นะครับต้องรีบกอบโกยนะฮะไปเว้ยลุยกันต่อนะฮะมาสักคนหนึ่งใครก็ได้เข้ามาเลยจะกดเข้ามาหรือจะให้บังคับยังไม่เข้ามาอีกยังอีกโอ้ยมาแล้วเว้ย3ตัวเลยทีเดียวมาคู่เลยครับเรียก1ได้ถึง2นะฮะไปลุยกันผมเร็วกว่าใช่ไหมผมก็เปิดได้เลยมามีคนเปิดคนที่2เรียบร้อยครับตึบดีดีงามพระราม8เอื้อร่วงไปเลยอ้าวไม่หมดนะฮะนี่เราร่วงไปดินี่แหละดูดีแรงจัดนะครับตีอย่างเดียวครับอันติรัวๆเอ้าแม่ไม่ตายครับเหลือหน่อยนึงโอ้โหเสียเทิร์นเอาดีอีกหนึ่งทีเอาดีครับโอ้โหเหลือไว้เท่าไหร่วะเนี่ยมาดิครับเอ้าดูดิเหลืออีกนิดเดียวก็อะไรของมันวะมาดิครับโอ้โหนี่ล่ะเรียบร้อยครับสุดยอดได้กันไปทั่วหน้านะครับไปจัดไปต่อครับมาลุยต่อนะครับ
ใส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 โอโดโอโดเรนเนอร์อ่ะดูดีครับนี่ก็ต้อนรับนะฮะลืมปั้นโปเกมอนช่วยเหลือโถวันนี้พลังจะขึ้นมาอีกนะครับขึ้นแล้วขึ้นอีกนะฮะผมจับไว้ตอนที่เทพหลุดในเขตจับมาครับสภาพอากาศอะไรรู้สึกว่าหิมะตกหนักมั้งก็เลยได้มาแต่ว่าลืมปั้นมันพอมันไม่เห็นไงจำมันอยู่ข้างล่างมันอยู่แถวข้างล่างๆเลยผมก็ไม่ได้มองเวลาเราเข้ามาปรับพลังโปเกมอนแล้วก็เจอแถวบนใช่ไหมลืมดูเฮ้ยแม่งมีด้วยนี่หว่าจับมาตั้ง 2-3 วันละตบเรียบร้อยครับดีนะโหดๆเลยอ่ะช่วยเหลือสักด่านนึงเดี๋ยวผมเล่นช่วยเหลือก่อนจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะจะได้กล่องนะครับกล่องเอาไปเปิดรับคงรับของอะไรไปเรื่อยนะฮะอ่ะจัดมาครับจัดมาครับจัดมาครับนี่ตุ้มไปดิไปสิเอาสิโดโซโดโซเรียบร้อยครับอีกไม่กี่ด่านเท่านั้นนี่แหละนี่แหละชื้อตุ้มโอเคตุ๊บนิ่ง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 แปดแล้วครับนั่นแหละนิ่งๆไว้ก่อนสุดท้ายนะเหลือ1ตัวที่ลอยอยู่ข้างบนโอเคลงมาก็โดนนะลงมาก็โดนนะ ก็ลองดูคร่าวๆนะครับผมเล่นคร่าวๆอีก4อีก4รอบนี่ไปฟาร์มกล่องนะฮะ160นะครับก็ตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะเอาโปเกมอนไหนไปช่วยเหลือดีว่าจะเป็นมิวล่ะหรือจะเป็นมิวดีหรือจะเป็นเรจิไอซ์คาริดิโอลูคาริโออย่างเงี้ยก็ได้นะครับลูคาริโอนเหลือแล้วบ้างอ๋อมีคุณสมบัติด้วยป่ะอ๋อไม่ต้องแล้วนี่เออก็ดีเหมือนกันนะคาริโอกับมิวหรือจะเอาเออนี่ก็ได้นี่ไงเอาไลชูแล้วกันนะครับไม่ได้ใช้โอเคนั้นผมเอาไลชูไปทำการเขาเรียกว่าอะไรลืมละเขาเรียกว่าถ่ายทอดเออเอาไลชูไปเลยเพราะไม่ได้ใช้ครับแล้วก็ตัวที่จะมาถ่ายทอดก็จะเป็นนี่คิวเลมผมนะฮะเอาถ่ายทอดธรรมดาก็พอเอาแค่เวลกับหัวใจ75ก็พอครับจัดไป200เพชรมาครับนี่คือการเพิ่มพลังให้กับทีมครับอ่ะผมก็ได้คิวเลมมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการอัปเกรดในส่วนของช่วยเหลือนะครับแต่ว่ามันต้องเอาไปเล่นนะครับในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรนะนี่ๆได้แล้วอ๋อยังออกรถไม่ได้เหรออ๋อไม่มีสกิลช่วยเหลือเราต้องไปเล่นโหมดนี้นะครับท้าทายเมลเลอร์ผมไม่รู้จะเจอป่ะนะไม่เจอครับไม่เจอไม่เจอครับลองดูก่อนใช้เพชร50เจอก็ไปท้าทายสักตัวถ่ายมิลเลอร์ครับแล้วก็ได้มาจะอัพได้เลยป่ะถ้าอัพได้เลยก็จะได้เปิดใช้แต่ยังไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนตุ่มประมาณนี้แหละนะไม่ได้ยากอะไรนะน่าจะใช้งานได้เลยอ่ะน่าจะอัพไม่ได้ครับยังต้องขาดอีกไม่พอหรอกวันนี้อัพได้ละอัพได้อยู่นี่ไงยังเหลี่ยมเพชรสูงสุดแล้วไม่ถึงอะไรวะอ๋อไม่ได้มีเพชรช่วยเหลือนะครับก็ยังใช้ไม่ได้ดิถ้าเป็นเงี้ยก็อดไปแต่ว่าติดตั้งไว้ก่อนได้นี่ครับพลังขึ้นมาเท่าไหร่อ๋อยังขึ้นมาไม่เยอะเพราะว่ายังไม่มีสกิลโอเคแต่น้อยก็มีป้องกันช่วยเหลือละนะครับผมอ่ะก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับเล่นให้ดูประมาณนี้ก็เดี๋ยวกลางคืนก็เหลือแค่ตีวุ่นวายนะครับกับตีบอสโลกแค่นั้นเองก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับโอเคก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่พบใหม่คลิปหน้านะครับผม See you again สวัสดีครับ